แต่ว่าอย่างน้องบอกไปฮะข้อมูลอัปเดตยังไม่หมดเท่านี้วันนี้จะมีศิลปินหน้าใหม่มาแนะนำตัวให้เรารู้จักกันนะครับแล้วเขาเนี่ยยังเอาเพลงมาโชว์ด้วยนะฮะไปพบกับโชว์ของเขาเลยจากน้องกันเทมโปโป้ครับฉันเคยชินด้วยมาคือเธอคนนี้ไม่รู้ในใจมันคิดยังไงกับเธอสักทีทุกเรื่องดีๆฉันมองไม่เห็นมันอยู่ด้วยกันไม่เคยเข้าใจขาดเธอไปเพิ่งจะรู้ตัวสิ่งที่มันเติมเต็มหัวใจฉันนั้นขาดหายก็ไม่รู้ใจมันคิดยังไงกับเธอไม่ไหวทุกเรื่องมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะเธอคนคนหนึ่งเพิ่งรู้เธอสำคัญกับใครและเป็นคนใจอาจเก็บซ่อนไว้มานานเกิดขึ้นโดยไม่ทันรู้ตัวไม่อาจจะฟื้นความต้องการมันคงข้ามไว้ไม่ทันเมื่อใจทั้งหมดของฉันรักเธอโอ้โหเลือกเพลงยากมาร้องด้วยวันนี้เพลงจากเตชินทำไมเลือกเพลงนี้มาร้องครับก็เป็นเพลงที่คิดว่าทุกๆคนนะครับน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีแล้วก็อินในละครเรื่องนี้นะครับเลยหยิบขึ้นมาร้องครับลักษณะแนวนี้ด้วยป่ะครับก็ชอบครับเมื่อกี้ก็อาจจะมีตื่นเต้นนิดนึงเฮ้ยที่ร้องดีมากเลยโอเคน้องก็ถนัดแนวนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าเดมโป้เนี่ยไม่ได้มีแค่น้องกันคนเดียวเท่านั้นนะฮะยังมีอีก3คนด้วยกันนะครับขอเชิญเลยละกันออฟแบงค์และอุ้งอิงครับสวัสดีครับสี่คนจากเทมโปโป้นะครับมาเห็นกันแบบนี้นะครับรู้สึกว่าเฟรชใหม่เลยนะฮะแต่ว่าบางคนรู้สึกว่าอยากจะรู้จักเขาให้มันลึกลงไปอีกถึงข้างในเขามีอะไรอยู่บ้างนะฮะผมเตรียมช่วงไว้แล้วครับกับช่วงนี้นะครับ20 Secrets ครับเทมโปโป้20 Secrets ช่วยกันทำงานด้วยเทมโปโป20 Secrets นั่นเองนะครับซึ่งเป็นช่วงที่เราจะให้ทุกคนเนี่ยได้มารู้จักทำความสนิทสนมกับน้องๆทั้ง4คนในเทมโปโป้กันนะฮะใช่แล้วครับนะฮะพร้อมไหมครับทั้ง4คนครับต้องยกมาว่าสมมุติผมพูดขึ้นมาแล้วต้องยกว่าใครคือคำในคำถามนั้นนะฮะมีชื่อของทุกคนอยู่นะฮะสามารถศึกษาอันนี้ของเราได้ต้องสัญญากันว่าจะตอบตามความจริงห้ามพี่จุนะฮะผมจะเริ่มแล้วนะฮะคำถามแรกนะครับห้ามคิดนานนะฮะครับคำถามแรกบอกว่านะครับใครใน4คนในเทมโปโป้นะครับกลัวอ้วนรักษาหุ่นหลังเที่ยงนะเนื้อสัตว์ไม่กินยกมือขึ้นตอบมาเลยครับถูกเลยครับแบงค์นั่นเองเป็นเอกฉันท์ไม่นายคนอื่นยกเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่การที่ตนเองยอมรับงั้นอธิบายมาซะโดยดีโอ้คนรู้ตัวครับคนรู้ตัวคือแบงค์เล่นฟิตเนสครับตอนนี้พี่แล้วก็อยากให้แบบมันดูแบบมันชัดๆโปรตีนอะไรเงี้ยใช่บอกอ๋องนั่นสิเรื่องออกกำลังกายไม่ยากกล้องไหนรับครับอีคิวครับคุณจะเล่นใช่ไหมครับกับผมเนี่ยเออเล่นเหมือนน้องไงเออเอามาต่อมาที่คำถามต่อไปนะครับใครใน4คนนี้ที่ปลูกต้นไม้ชอบเลี้ยงสัตว์รักธรรมชาติตัวพ่อหาเลยครับหาไว้ในมือนะครับหาไว้ในมือครับ1 2 3ครับกันนั่นเองนายเอกสารมากด้วยอธิบายหน่อยนึงรักหนูข้างๆมั้ยครับก็เป็น2ดอกแล้วครับก็เป็นคนรักสัตว์รักธรรมชาติอะไรอย่างงี้ครับก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าติดผูกพันกับสัตว์ธรรมชาติต้นไม้อะไรอย่างนี้เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนกับว่าตอนเหมือนกับตอนนี้ไม่มีแบบคู่ใจไม่ได้แล้วก็เหมือนกับ
เหมือนไม่มีความสุขอะผูกพันแล้วแบบนี้ก็คือน้องเลี้ยงสัตว์แต่เด็กอยู่กับธรรมชาติมาก็ผูกพันอย่างนี้คุณก็ลองบ้างนะครับจิตใจจะได้ดีขึ้นเป็นการยกระดับจิตใจโอ้ผมนี่เรียกว่าไม่ต้องเลี้ยงสัตว์แล้วมาดูคำถามต่อไปครับใครใน4คนนี้ที่ขี้เหนียวหรือว่าถ้าเกิดพูดได้สุภาพคือประหยัดนะฮะหอบเข้ากล่องกองกลับบ้านทุกวันหาครับหาครับหาครับหาแล้ว1 2 3อุ้งอิงนั่นเองนายสุดยอดเลยจับมือหน่อยทำดีแล้วใครไปว่าเราอย่าไขว้แขวนี่คือสิ่งที่ถูกที่สุดผมบอกได้เลยว่าคนที่มีจิตใจดีๆทำแบบนี้บ่อยฮะน้องเขาทำอ่ะผมเชื่อว่าน้องมีเหตุผลซัพพอร์ตแต่คุณทำอ่ะคือคุณสักแต่ทำทำทุกอย่างที่ฟรีและเอาได้อ่ะน้องบอกอุ้งอิงบอกเหตุผลนิดนึงครับคืออุ้งอิงเป็นคนที่ไม่กินอะไรเยอะอ่ะแล้วก็ตอนเย็นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือเข้ากล่องอ่ะเหลือแน่ๆเลยอ่ะก็เลยเฮ้ยเอากลับบ้านเลยกันยังไงไม่ได้กินอีกทั้งมื้อนึงถ้าเกิดเหลือไปเขาก็ไปทิ้งเชื่อพี่เริ่มจากเข้ากล่องก่อนที่เหลือก็พวกแบบฉากตามรายการนะเสื้อผ้าคอสตูมเนี่ยเวลาเขาให้เราใส่เราแอบเอากลับบ้านแล้วเราก็ไม่ต้องมาคืนใช่หรือว่าอย่างนั้นผมเชื่อว่าน้องมีจรรยาบรรณในการประมวลผลดีกว่านี้ครับนะฮะเอามาคำถามที่4นะครับใครใน4คนนี้ฮะที่ชีวิตไม่ขาดรสชาติเลยถ้าจะกินอาหารต้องรสจัดมากๆเป็นขาชิ้นเผ็ดเลยนะฮะพร้อมไหมครับ1 2 3ยกครับเดี๋ยวตอบตัวเองแล้วตัวเองการยกใครการยกใครถ้าเกิดตอบอยู่อาจารย์ให้3ต่อ1ครับทำไมเลือกบอกว่ากันครับครับคือผมกินข้าวกับน้องกันบ่อยครับแล้วคือผมเนี่ยจะไม่กินเผ็ดคือตรงข้ามกับน้องตลอดเขาที่ถามหาคือเครื่องปรุงตลอดคือก๋วยเตี๋ยวมันที่ใส่พริกพริกก่อนเลยพริกก่อนเลยงั้นเอาอ๋องใส่เลยครับอ๋องก็พริกเหมือนกันฮะพริกอะไรครับหมูครับ4ดอกแล้วรวมใน VTR อีก2รวมถึงการกระตุ้นคุณไอซ์แซนดูอีก3เดี๋ยวได้เจอกันแล้วแบงค์ล่ะแบงค์ล่ะทำไมแบงค์กินเผ็ดเหรอคือพี่แบงค์อ่ะเคยเล่าให้ฟังว่าเขากินพริกเป็นเม็ดเลยนะกินพริกเป็นเม็ดเลยใช่ค่ะพริกแบบหลายเม็ดอ่ะจริงเหรอแบงค์กินนี่เหรอใช่คือมีอยู่ครั้งนึงที่แบงค์สั่งข้าวกองกินแบงค์ก็สั่งพวกยำมุ้นเส้นอะไรมากินแต่ว่ากินกับพริกอ่ะไม่ใส่พวกน้ำสกีอะไรพวกนี้สกีผักแต่กินใส่พริกสดเปล่าเลยจัดพริกมาเลยเคี้ยวบับอันนั้นเยอะไปครับเยอะไปกินพริกเยอะเป็นหนุ่มฮอตไปเลยนะครับมาผมไปต่อที่คำถามสุดท้ายนะฮะต้องตอบโดยเร็วเลยนะครับ4คนนี้ครับใครชอบโชว์เนิร์ดครับถือเคล็ดว่าใส่แว่นแล้วจะหล่อขึ้นนะฮะทำให้หน้าตาดีพอจากเลนก็ไม่ใส่ยกครับโอ้โหต้องยกไหมเนี่ยมีแว่นอยู่คนเดียวไม่ขอแก้คำพูดอีคิวหน่อยนึงไม่ใช่คอนแทคเลนส์ไม่ใส่นะใส่แว่นเนี่ยเป็นแว่นประดับบารมีอันนี้แว่นไม่อันนี้เป็นแว่นเลนส์ครับแว่นเลนส์คือจริงๆแล้วเนี่ยจะมีบางวันบางช่วงที่ผมจะใส่คอนแทคแล้วก็ใส่แว่นที่ไม่มีเลนส์เพราะว่ามันจะได้ใส่แว่นได้หลายแบบไงคือบางทีแบบเบื่อเงี้ยเราใส่แว่นเดียวใช่ป่ะครับแล้วก็ใส่คอนแทคจะได้เปลี่ยนหลายแบบน้องเขาแบบจะได้แบบดูมีสีสันอะไรนะครับนี่แค่5คำถามแรกเท่านั้นนะคุณผู้ชมครับสามารถติดตามได้เราจะทำความรู้จักสนิทสนมกับน้องๆเทมโปโป้ตลอดทั้งสัปดาห์ใน5 Live เลยนะฮะรวมถึงอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดก็สามารถดูได้ที่ bankchannel.com เช่นกันหรือว่าเข้าไปที่ Facebook ของเทมโปโป้ก็ได้นะครับได้เลยนะครับวันนี้ให้ฝากอะไรนิดนึงครับครับก็ฝาก Facebook แล้วกันนะครับของ Tempopo นะครับเข้าไปใน Facebook ก็เสิร์ชคำว่า Tempopo World ครับผมก็จะเจอพวกเราทั้ง4คนแน่นอนมีประวัติมีรูปอะไรอัปเดตตลอดใช่อัปเดตตลอดครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีมาร้องเพลงที่รายการเราด้วยมั้ยพรุ่งนี้ใช่มีวันละคนเลยครับวันละคนเลยพรุ่งนี้เป็นใครเอ่ยพรุ่งนี้อุ้งอิงครับอิงนะฮะมาพร้อมกับกีตาร์ด้วยแน่นอนเลยฮะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบรอพรุ่งนี้ไม่ไหวคิดถึงมากแล้วก็เข้าไปเพื่อนๆใน Facebook ก็ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นั่นเองครับวันนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับมีเพลงจาก2ดูโอนะครับโบป๊อปนะฮะให้ดูกันกับเพื่อนใหม่ที่ไม่อยากมีครับ